ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกอัญญเดียรถีปริภาชกผู้มีวาทะอย่างนี้ควรเป็นผู้อันเธอทั้งหลายพึงถามอย่างนี้ว่าดูกรผู้มีอายุทั้งหลายก็ปริยายที่นิวรณ์ห้าอาศัยแล้วเป็นสิบอย่างที่โพชฌงค์เจ็ดอาศัยแล้วเป็นสิบสี่อย่างมีอยู่หรือพวกอัญญเดียรถีปริภาชกถูกเธอทั้งหลายถามอย่างนี้แล้วจักแก้ไม่ได้เลยและจักถึงความอึดอัดอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นปัญหาที่ถามในฐานะมิใช่วิสัยดูกรภิกษุทั้งหลายเรายังไม่แลเห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการแก้ปัญหาเหล่านี้เว้นเสียจากตถาคตสาวกของตถาคตหรือผู้ที่ฟังจากตถาคตหรือจากสาวกของตถาคตนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็ปริยายที่นิวรณ์ห้าอาศัยแล้วเป็นสิบอย่างเป็นไฉนดูกรภิกษุทั้งหลายแม้กามฉันทะในภายในก็เป็นนิวรณ์แม้กามฉันทะในภายนอกก็เป็นนิวรณ์คำว่ากามฉันทะนิวรณ์ดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้กามฉันทะนิวรณ์นั้นก็เป็นสองอย่างแม้พยาบาทในภายในก็เป็นนิวรณ์แม้พยาบาทในภายนอกก็เป็นนิวรณ์คำว่าพยาบาทนิวรณ์ดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้พยาบาทนิวรณ์นั้นก็เป็นสองอย่างแม้ถีนะก็เป็นนิวรณ์แม้มิทธะก็เป็นนิวรณ์คำว่าถีนมิทธะนิวรณ์ดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้ถีนมิทธะนิวรณ์นั้นก็เป็นสองอย่างแม้อุทธัจจะก็เป็นนิวรณ์แม้กุกกุจจะก็เป็นนิวรณ์คำว่าอุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์ดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้อุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์นั้นก็เป็นสองอย่างแม้วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นนิวรณ์แม้วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นนิวรณ์คำว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้วิจิกิจฉานิวรณ์นั้นก็เป็นสองอย่างปริยายนี้แหละที่นิวรณ์ห้าอาศัยแล้วเป็นสิบอย่างนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ปริยายที่โพชฌงค์เจ็ดอาศัยแล้วเป็นสิบสี่อย่างเป็นไฉนดูกรภิกษุทั้งหลายแม้สติในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นสติสัมโพชงแม้สติในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นสติสัมโพชงคำว่า
สติสัมโพชงดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้สติสัมโพชงก็เป็นสองอย่างแม้ธรรมทั้งหลายในภายในที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพินิจพิจารณาด้วยปัญญาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชงแม้ธรรมทั้งหลายในภายนอกที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพินิจพิจารณาด้วยปัญญาก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชงคำว่าธรรมวิจยะสัมโพชงดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้ธรรมวิจยะสัมโพชงก็เป็นสองอย่างแม้ความเพียรทางกายก็เป็นวิริยะสัมโพชงแม้ความเพียรทางจิตก็เป็นวิริยะสัมโพชงคำว่าวิริยะสัมโพชงดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้วิริยะสัมโพชงก็เป็นสองอย่างแม้ปีติที่มีวิตกวิจารก็เป็นปีติสัมโพชงแม้ปีติที่ไม่มีวิตกวิจารก็เป็นปีติสัมโพชงคำว่าปีติสัมโพชงดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้ปีติสัมโพชงก็เป็นสองอย่างแม้ความสงบกายก็เป็นปัสสัทธิสัมโพชงแม้ความสงบจิตก็เป็นปัสสัทธิสัมโพชงคำว่าปัสสัทธิสัมโพชงดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้ปัสสัทธิสัมโพชงก็เป็นสองอย่างแม้สมาธิที่มีวิตกวิจารก็เป็นสมาธิสัมโพชงแม้สมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารก็เป็นสมาธิสัมโพชงคำว่าสมาธิสัมโพชงดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้สมาธิสัมโพชงก็เป็นสองอย่างแม้ความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นอุเบกขาสัมโพชงแม้ความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เป็นอุเบกขาสัมโพชงคำว่าอุเบกขาสัมโพชงดังนี้ย่อมมาสู่อุเทศแม้โดยปริยายนี้อุเบกขาสัมโพชงก็เป็นสองอย่างดูกรภิกษุทั้งหลายปริยายนี้แหละที่โพชงเจ็ดอาศัยแล้วเป็น14อย่าง